ค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะวันนี้มิ้นมีเรื่องดีมากมาบอกต่อกันนะคะวันนี้มิ้นจะมาบอกต่อชุด Basic Facial Treatmentผลิตภัณฑ์ผิวหน้าที่ขายดีตลอดการของกิฟฟารีนค่ะโอเคมี3ตัวที่จะมาแนะนำกันแต่ว่าต้องเล่าก่อนค่ะว่าเมื่อสภาพผิวหน้าของเราเมื่อเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมีการปรับสภาพผิวค่ะลงครีมบำรุงค่ะแล้วก็ทาตัวกันแดดต่อเพื่อออกไปข้างนอกต่อได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมิ้นจะแนะนำตัวแรกกันเลยกับ Miracle Fluids นะคะตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้ง่ายคุณผู้ชมเป็นเหลวใสๆอย่างนี้ต้องใช้คู่กับสำลีด้วยนะคะตัวนี้เลยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเทลงไปค่ะให้ปริมาณเหรียญ10ให้ชุ่มๆหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมิ้นจะลองทดสอบกับหลังมือของมิ้นให้ดูค่ะว่า2ข้างจะเป็นอะไรข้างนี้จะใช้ Miracle Fluid แต่ข้างนี้จะไม่ได้ใช้นะคะคุณผู้ชมโอเคเมื่อเราลงสำลีเรียบร้อยแล้วก็จับอย่างนี้ค่ะนี่คือเปรียบเสมือนใบหน้าของมิ้นนะคะทวนขึ้นค่ะทวนขึ้นรูขุมขนนะคะเมื่อเช็ดเสร็จแล้วอาจจะซับออกด้วยทิชชู่สักเล็กน้อยได้ค่ะซับออกจากนั้นถ้าใครที่ต้องการความชุ่มชื้นความอะไรเพิ่มก็สามารถที่จะใช้เพิ่มได้โดยทำอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมพรมลงไปโอเคนะคะเมื่อเราซับอีกรอบนึงเรียบร้อยแล้วให้ดูความแตกต่างค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะข้างนี้เปรียบเสมือนผิวหน้าที่ใช้ Miracle Fluid Essence ข้างนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างไหมคะเราจะรู้สึกได้ค่ะว่าข้างนี้เนี่ยรูขุมขนรูขุมขนกระชับมากขึ้นผิวดูใสอยู่ดีก็ดูใสแบบไร้สาเหตุเฮ้ยมันเป็นไปได้อย่างไรก็อย่าลืมลองไปใช้กันดูนะคะเจ้าตัวนี้เมื่อปรับสภาพผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของครีมบำรุงผิวกันเลยค่ะตัวที่ขายดีตลอดการตัวมิ้นใช้เองด้วยตัวนี้กิฟฟารีนรีเพอรี่ทรีทเมนต์ค่ะตัวนี้นี่ดังไม่รู้จะดังยังไงนะคะเป็นครีมที่มีสารสกัดจากยีสต์ค่ะเหมาะสำหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วยสร้างเกราะให้กับผิวเสริมสร้างให้ผิวแข็งแรงเนื้อครีมเป็นอย่างนี้ขาวๆใสๆบางเบามากๆทาได้ทั้งเช้าและเย็นค่ะแต่แนะนำหน่อยค่ะคือบางคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบหน้าแห้งมากเลยค่ะถ้าใช้ครีมตัวนี้อย่างเดียวจะเพียงพอไหมอาจจะไม่เพียงพอค่ะเพราะว่ารีเพอรี่ของเราเนี่ยซึมซาบสู่ผิวเร็วค่อนข้างแห้งไวนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำให้ใช้ครีมตัวอื่นที่เป็นครีมเนื้อหนักมาก่อนก็ได้เนื้อเข้มข้นมาก่อนก็ได้แล้วค่อยลงตัวนี้ตามค่ะหรือว่าใครที่หน้ามันขอให้ทาครีมที่เป็นเนื้อหนักๆก่อนเมื่อทาเสร็จไปแล้วรู้สึกว่ายังมีความมันเหลือยังใบหน้าอยู่ให้นำรีเพอรี่ทรีทเมนต์ตัวนี้ทาได้เลยวนทั่วหน้าทับลงไปเลยได้ค่ะจะทำให้แบบว่าครีมทั้งหลายทั้งแรงของคุณเนี่ยนะคะรู้สึกว่าแบบมันแบบไม่มันลดความมันลงอ่ะโอเคเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อไปเนี่ยเมื่อเราปรับสภาพผิวเรียบร้อยแล้วลงครีมบำรุงผิวเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะออกไปเผชิญสู่โลกภายนอกเราจะต้องทาครีมกันแดดกันก่อนเลยค่ะครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวที่บอกว่าฮิตจริงๆไม่งั้นไม่มานำเสนอเด็ดขาดไม่กล้านำเสนอหรอกตัวนี้คือ Gifferine Glamorous Butte UV Defense Revitalizing Cream SPF 50 PA บวกตัวนี้ค่ะเป็นครีมกันแดดสุดฮิตในลายของ Glamorous นะคะตัวนี้นี่เขามี SPF ถึง50มี PA บวกนั่นหมายความว่าป้องกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ป้องกันแสงแดดจะมาทำร้ายทำให้ผิวคล้ำก็ได้หรือว่าจะป้องกันไม่ให้เราแบบว่าทำลายชั้นผิวหนังบนหน้าของเราป้องกันการเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยใช้อย่างไรเดี๋ยวบีบเนี่ยให้ดูเมื่อเราทำอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะบีบลงเป็นเนื้อขาวๆอย่างนี้แตะลงบนที่หน้า5จุดค่ะหน้าผากจมูกคางแล้วก็แก้มทั้งสองข้างจากนั้นใช้นิ้วกลางและนิ้วนางนวดวนค่ะให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวเกลี่ยเท่านี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารกันเจ้าตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยเขายังผสมสารบำรุงตัวสำคัญอย่าง Radiance CR ลงไปอีกด้วยช่วยลดเลือนการเกิดริ้วรอยและช่วยคืนความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้มินได้แนะนำชุด Basic Facial Treatment ที่เรียกว่าเหมาะกับหลายๆชาติแล้วก็ใช้กันได้หลายๆชาติเลยทีเดียว3ตัวนี้ยังไงก็ฝากทั้ง3ตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ